Check it ที่นี่กรุงเทพมหานครมึงฟ้าอมรไม่เหมือนกับฉากที่ผมเคยเห็นข้างในละครบางฉากบางตอนแม่งก็มีชั่วมีดี But one day I wanna be free อยากไปสู่โลกกว้างแต่ผมไม่ยอมตามคุณอยากให้มองกับบ้านไม่อยากให้นอนกลางกรุงอยากให้ทักษิณจับมือกับสนธิริมทองคุณทำไมไม่คิดว่าคุณนะแค่ยอมผมและผมยอมคุณในบอกว่าเมืองสิวิไลที่นี่เป็นที่ที่ผู้คนเกลียดเกลียดและเรียงระเบียบที่มีวินัยทำไมต้องผ่านเรียนวิชีวิจัยมันน่าจะทำให้ปวดตามจะรังเกียจคนที่รีวิไลไม่รู้ทำไมต้องมีบททำไมต้องมีบัฟติสค่าคนเหมือนกดรีโมทไร้ประโยชน์เหมือนการผิดทำไมต่อต้านและต้องแอนตี้พวกฟาสติสอย่าเกลียดคนเกลียดความทางเหมือนกับฝังความจำใส่ฮาร์ดดิสอยากจะรู้สันดานให้ขุดลงไปถึงรากเหง้านึกว่าเทพบุตรแต่ในที่สุดก็พลาดเป้ามึงบอกให้เชื่อคำสอนของผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทำไมชาวนายังตายบนรากข้าวให้ภูมิใจในความเป็นไทยในเรื่องวัฒนธรรมคนไม่รู้อีหน่อยอีเน่อีเป็นล้านต้องคอยมารับกรรมมันน่ารำคาญที่ว่าคนไทยต้องรักกันพวกที่สร้างแต่ความฉิบหายทำไมพวกต้องไปรักมันความกระเสือกและกระสนอมประชาธิปไตยใส่ร่มกันเดือดเหมือนขนมแต่ลิ้นไม่รับรสอะไรเหมือนอะไรขมถ้าสันติอย่างที่เอ่ยเพื่อนคงไม่มีเลือดเกลื่อนถนนบุญมีน้อยหรือจะสู้บาปหนักควรปิดทองหลังพระใครกับเอาทูบปากปักอย่าท้อในดวงประทีปต้องตีนถีบปากตัดจงพลีชีพไม่ทวนไทยไม่ใช่ชาติต้องทนทุกคนดิ้นรนไปเป็นจังหวัดต่อเส้นประสาทกระเซ็นจนหลังกระเด็นไปติดพนักเป็นเร็วไปที่รอเวลาติดประทัดอาจจะดูเหมือนบ้าไปแต่ข้างในจิตพยักคนมีวาจาเหมือนกับมีอาวุธอยากแกร่งในปัตตภีต้องฝึกวิทยายุทธไม่มีใครอมตะเหมือนกับพญาคุดเข้าใจในชีวิตมึงก็อมิตาพุทธยีนมนุษย์คนเรามีเอ็กแล้วก็วายมันเป็นสัจธรรมที่พอมีเซ็กซ์แล้วก็บายชีวิตไม่ใช่รูเล็ตที่โยนลูกเหล็กแล้วก็ทายปรับตัวไม่ทันก็เสร็จไปตามสเต็ปแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายฮาละแบกยอMRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนMRX พลังสู่ชัยชนะพิธีกรสารเลโอทำงานเอ็กโกมาดีนี่คุณขับเฟอร์รารี่มาเลยฮะเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยโอ้โหลงมาเป็นคนขับเหรออ่ะผมอะไรซ้ายบ้าผมอะไรอย่างนู้นคือถ้ากูซื้อที่ได้นะไม่ทำแล้วนอนอยู่บ้านแล้วแต่ว่าอะไรไงก็ต้องทำนะครับเพราะสารเลวเนี่ยก็ยังไงก็เราก็ให้ความรู้กับแฟนๆเอ็กโกนะครับที่ไม่ได้หรอกนะครับอาจจะไม่ชอบหน้าพิธีกรมั่งแต่เราก็ไม่ทิ้งคุณนะครับเราจะพยายามถ่ายทอดสิ่งที่เป็นสาระให้กับทุกคนพี่ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนจะมาเจอกับอะไรครับพี่เรามาอยู่ที่ท็อปสีย่นนะครับชื่อไทยๆนะครับเดี๋ยวสีมันก็ไม่ย่นนะ
ไม่ไม่ไม่ที่สีมันก็ปกติป่ะอันนี้คือยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเขาจะย่นให้ดูเอ้าเหรอสีนี้ย่นเหรอเดี๋ยวเขาจะย่นตรงนี้ให้ดูจะบ้าเหรอไม่ใช่มั้งคือถ้าย่นตรงนี้เจ้าของรถกระทืบกูแน่เกินนิดนึงครับสีย่นคืออะไรและมีสาระขนาดไหนที่ทำให้เราต้องบุกมาที่นี่ครับพี่เอาอย่างนี้แฟชั่นในห้องเครื่องอ่ะสมัยก่อนเนี่ยยุค90นี่คืออะไรก็คือสีกระป๋องพ่นฝาวาล์วสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็ว่าไปหรือซูโครเมียมใช่มั้ยมันก็เป็นวิวัฒนาการอย่างนึงของการแต่งห้องเครื่องนั่นเองแต่พอมาปัจจุบันปุ๊บมันก็กลายเป็นสีย่นนะครับเพราะว่าพวกเครื่องเดี๋ยวนี้ผมว่าอิทธิพลมันมาจากเครื่องของ Honda เครื่อง B เครื่อง K เนี่ยจะเป็นฝาย่นสีย่นจากโรงงานนึกออกมั้ยให้ดูเป็นน้ําจิ้มก่อนคือให้ดูนะครับนอกจากอ๋อเดี๋ยวนะพี่พูดต่อเมื่อกี้คือเดิมมันมีสีย่นจากโรงงานด้วยใช่อย่างช่วงเครื่องตระกูลที่ก็ตระกูล B ครับตระกูล K Honda แล้ว B นี่มาก่อนแต่บางทีเนี่ยสีเนี่ยพวกนี้เป็นสีที่ทำจากโรงงานบางทีสีมันหลุดร่อนไปหรืออะไรเงี้ยเราไปซ่อมมันก็อาจจะได้ประมาณนึงจะไปซ่อมที่ไหนสีกระป๋องมีไหมมีแต่ว่าถ้าถามว่าพ่นแป๊บเดียวมันก็ลอกอีกวันนี้เราก็พามาดูนะครับนอกวิธีการทำสีย่นที่เป็นขั้นที่เรียกว่าเป็นขั้นแอดวานซ์สำหรับรถยนต์จริงๆก็คือได้มาตรฐานนั่นแหละใช่ๆก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยในรถยนต์เนี่ยมันก็ความร้อนมันสูงนะครับคือถ้าเราพ่นงานชิ้นไอ้ข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะสีพิเศษแล้วต้องมีขั้นตอนการพ่นนะครับนอกจากว่าพ่นสีย่นแล้ววันนี้เราก็จะได้ดูลักษณะการแต่งห้องเครื่องอีกด้วยนะครับว่าไอ้ห้องเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บอะไรได้บ้างเก็บแล้วเป็นยังไงแง้มให้นิดนึงว่าสาวกสายบลูทูธถูกใจแน่นอนถูกต้องครับครับผมห้องเครื่องสะอาดๆนะฮะแล้วก็เอางี้เดี๋ยวเราไปเจอคนที่ทำดีกว่าไหมพูดมากได้หมดมุกไงแต่ก่อนจะไปเจอเขาอะถามคำหนึ่งเราในชีวิตเคยเจออะไรย่นๆไหมฮะเคยเจออะไรย่นๆไหมโอ้ประจำอะขอบคุณสปอนเซอร์นิดนึงครับพี่ครับครับผม RMRX ใส่ซิงนะครับ BF ฟิล์มร้อนๆนี่ต้อง BF ฟิล์มนะครับมีอะไรอีกมั่งหัวฉีดซิงซิง GTX นะครับฉีดทีปุ๊บม้ากระจายนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ดีวันสเปคไหนไหนไหนเมื่อกี้มานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้สตาร์ทไม่ติดนะครับรถผมสตาร์ทไม่ติดนี่สเปรย์หล่อลื่นในเนตประสงค์เนื่องจากว่าเมื่อวานพอดีคนรถน้ำต้นไม้แล้วก็มาโดนฝาโป่งแม่งสตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วอันนี้ก็จริงๆนะใช้งานง่ายหล่อลื่นในทุกส่วนเอาโอเคแค่นี้พอนะครับใจเย็นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกดีวันสเปคมีไวซ์นะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเบรกคราบน้ำมันคราบน้ำมันเครื่องนะมีอะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีกเสื้อซิ่งครับเสื้อซิ่งต้องเรสแวร์ครับเซเลกาค่ะทุยบายบังกานะครับ TKF Racing ไงตัวแทนจำหน่ายเป็นออโต้ไลท์ดีลเลอร์ R35 ครับทำเป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นศูนย์บริการใช่เป็นทางการอย่างเดียวเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับผมมีอะไรมีอะไรอีกต่อไปครับเบอร์สันครับอะไรรถยนต์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอยากได้อะไรแล้วแอร์เย็นๆเดินเข้าไปเลือกหยิบแล้วก็เดินออกมาเลยสโลแกนเขาคือมีทุกอย่างบนเมืองมนุษย์นี่แหละไปหาเอานะครับมีแน่นอนมีหลายสาขาลองไปเปิดเว็บดูครับผมและก็อุปกรณ์การถ่ายทำจาก Eco Gadget ครับครับผมอยู่ชั้น2เซ็นทรัลดิสทริบิวถูกต้องฮะนะครับไปถึงก็ไปติดต่อคุณมาวิกนะครับครับผมโอเคที่ท็อปรอเรานานมากแล้วครับผมครับผมเราไปหาพี่กันเลยดีกว่าพี่อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะเอ้ากูยังไม่รู้จักเลยนี่ใครวะสวัสดีครับต้องขออภัยคุณท็อปด้วยนะครับพอดีให้รอนานไปหน่อยรอจนหนวดงอกเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวให้คุณท็อปแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับว่าเริ่มจุดเริ่มต้นในชีวิตเอาคือว่าเกิดแบบจากไหนมาถึงเล่นสีย่นได้ครับก็คืออันดับแรกเลยคือสมัยก่อนนะครับประมาณ6ปีที่แล้วครับผมเคยทำสีย่นโดยเป็นสีกระป๋องพอพ่นไปรับประกันลูกค้า3เดือนครับแล้วสีมันเกิดการลอกล่อนก่อนจะทำสีย่นก่อนทำธุรกิจเล่นอะไรมาก่อนเล่นรถซิ่งหรือว่าใช่ครับก็เล่นเดวีออสเนี่ยครับมาก่อนแล้วก็เห็นทางเขามีพวกสีย่นเก็บห้องเครื่องก็เลยอยากจะลองทำกับวีออสที่ผมใช้อยู่ว่าดูบ้างว่ามันจะโอเคไหมก็ได้ทำออกมาครับผมพอทำออกมาเสร็จทีนี้ใช้โดยใช้สีกระป๋องครับสีกระป๋องมันก็ลอกง่ายเจอโจทย์ป่ะนะเมื่อกี้เดินใส่นะครับโอเคต่อพอสีกระป๋องมันลอกง่ายเสร็จเราก็ไม่คุ้มทุนนะครับเพราะเราต้องเคมให้ลูกค้าคือเดี๋ยวพ่นไปเอามาสะพี่ทำไงเดี๋ยวก็ต้องทำเคมฟรีเข้าอีกใช่ใช่ครับมันก็ปะต้นทุนบานเบิกไปเรื่อยๆใช่ครับ
อาจก่อนผมขอขั้นนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะมาเล่นสีย่นเนี่ยสีมีตั้งเยอะตั้งแยะสีเมทัลลิกสีนั่นสีนี่อะไรเงี้ยชุบโครเมียมก็ได้ครับทำไมเราไม่เอาแนวนั้นอ่ะเพราะว่าหลงไหลอะไรกับสีย่นคือสีย่นหนึ่งด้วยคุณสมบัติของสีครับมีประโยชน์กับเครื่องจริงๆอ้าวคือครับผมลายย่นของสีจะช่วยระบายความร้อนจริงป่ะจริงครับอย่างเช่นเฟอร์รารี่ออกมาจากศูนย์ครับถ้อยดีฝาครอบวาล์วลัมโบกินี่ฝาครอบวาล์วคอยดีมาจากศูนย์ก็คือจะเป็นสีย่นมาตั้งแต่กำเนิดครับเพราะพวกนี้สีย่นห้องเครื่องครับจะเป็นรถที่ความร้อนสูงมากครับแล้วจะไม่คือพออยู่ในห้องเครื่องตัวฝาครอบวาล์วจะไม่มีอะไรมาสามารถระบายความร้อนได้ครับนอกจากคีบของสีหรือเนื้อสีย่นนั่นเองครับคือทำความเข้าใจว่าเราเนี่ยมองว่าคือไอ้ของที่มันเรียบๆเนี่ยมันน่าจะเคลียร์ได้ดีกว่าใช่ครับแต่การที่เป็นสีเรียบครับมันเหมือนกันว่าประมาณว่าเรามันเป็นสีหุ้มความร้อนไว้ในตัวฝาครอบวาล์วมากขึ้นครับผมอ๋อใช่Uh-huh. คือศูนย์เฟอร์รารี่และโมกินี่เขาก็เลยทำสีย่นขึ้นมาเพื่อให้เป็นสีระบายความร้อนคือดังความเข้าใจนะก็คือว่าปกติสีย่นก็ไม่น่าจะมันขยุกนะใช่ครับน่าจะระบายความร้อนได้แต่ว่าเราก็เห็นว่าซูเปอร์คาร์เนี่ยก็ทำสีย่นไปเป็นรถเป็นสแตนดาร์ดจริงๆใช่ครับ oh. ไม่ว่า Honda เครื่อง K20 ฝาแดง B16 B15 B series ว่างั้นเถอะหมดเลย B series 16 18ว่าไปใช่ครับทาง Honda เขาก็จะมีเป็นสีย่นออกมาครับใช่ครับเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีอืมใช่ครับเหตุผลนี้นี่เองครับมีข้อสงสัยว่าสีย่นเอ๊ะทำไมต้องย่นๆเนี่ยย่นๆเนี่ยนะครับพี่พีบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าใครอยากรู้อะไรเนี่ยอยากถามอะไรเนี่ยพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวตอบมาสดๆเลยโอเคให้เดี๋ยวคุณท็อปตอบนะครับสงสัยอยากทำสีรถอะไรแบบไหนแต่ห้องเครื่องแบบไหนนะครับก็ส่งคำถามมาในคอมเมนต์เลยครับนะฮะเดี๋ยวเราจะทยอยตอบให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับพอเราได้ไอเดียตรงนี้ละมาถึงเรื่องการเลือกสีครับสีย่นที่คุณท็อปมีครับนะครับมันโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขายังไงทำไมมันดีกว่าชาวบ้านเขาครับคุณรู้ป่ะไม่โดนนะก็คือมันสามารถทนความร้อนได้จริงๆ2สามารถระบายความร้อนได้ครับได้จริงๆใช้งานได้นานกว่าสีกระป๋องทั่วไปครับครับแล้วก็เฉดสีมีให้เลือกหลายสีแล้วก็สอแล้วก็ต่อไปก็คือการซีดจางครับจะไม่ค่อยเกิดกับสีที่ผมทำออกไปครับหรือว่าไม่เกิดเลยดีกว่าโดยส่วนมากอย่างคันนี้อย่างเฟอร์รารี่คันนี้ของพี่วีจูเนอร์นะครับที่รู้จักกันดีของพี่วีจูเนอร์ก็คือทำกับผมไป2ปีแล้วครับความร้อนในห้องเครื่องสูงมากๆสูงกว่ารถทั่วไปเยอะมากแต่ยังเงียบเหมือนเดิมใช่ครับเนี่ยครับดูอย่างพวกคาร์บอนไฟเบอร์ตรงเนี้ยยังไหม้เลยครับด้วยความร้อนของเฮดเดอร์ด้วยความร้อนของตัวห้องเครื่องครับแต่สีย่นทำไมถึงทนได้ครับใช่ครับคือเราดูกันเหมือนเผินเนี่ยเราก็นึกว่าสีเพิ่งทำมาใช่ครับใช่ครับเหมือนแบบเพิ่งพ่นมาเมื่อวานอ่ะแล้วจะโชว์วันนี้ใช่ครับนะฮะนี่เจ้าของยังไม่ล้างรถมันเพิ่งตามมาก็คือมาสดมาสดใช่เลยเดี๋ยวไม่สดครับแล้วสีย่นนะครับมีวิธีการมีกี่เกรดนะครับตอนนี้ที่ใช้ตอนนี้คือที่ผมอ่ะจะเป็นสีของญี่ปุ่นอย่างเดียวจะไม่ใช่สีสเปรย์ที่เขามาพ่นกันคือสีผสมพ่นกาเหมือนพ่นรถยนต์นั่นแหละใช่ครับคือสีย่นมันจะตอนนี้คือคนจะกำลังเข้าใจผิดกันว่า1สีย่นกระป๋อง2สีย่นที่เป็นสีย่นที่ออกมาจากศูนย์ครับออกจากที่เขาเป็นซุปเปอร์คาร์กับสียิงทรายสียิงทรายคือสีสเปรย์ยิงทรายครับมันจะมีที่ไม่ใช่การยิงทรายนะเป็นสีสเปรย์พ่นไปแล้วจะเหมือนเนื้อทรายไม่ใช่สีย่นไม่ใช่สีย่นแต่จะคล้ายๆสีย่นเนื้อครับคือคนโดยทั่วไปคิดว่ามันเหมือนกันอ๋อก็ใครที่ดูตรงนี้นะครับก็ให้พิจารณาดีๆนะครับว่าสีย่นจริงๆคืออะไรนะครับใช่ครับสียิงทรายก็อีกอย่างนึงใช่คุณสมบัติก็ต่างกันใช่ครับถูกไหมฮะใช่แล้วถามหน่อยดิครับไอ้ย่นๆเนี่ย
มันย่นได้ข่าวมันย่นได้หลายแบบนะใช่ครับย่นอะไรนะย่นเฟอร์มันจะมีเฟอร์รารี่ก็จะย่นเป็นอีกรูปแบบนึงฮอนด้าครับก็จะย่นอีกรูปแบบนึงครับครับแล้วก็คือเราสามารถทำได้ตามใจลูกค้าครับจ้ะโอเคไหนมาดูหน่อยดิไหนย่นเฟอร์เป็นไงเราอยู่ย่นเฟอร์ก่อนอีกทีนึงย่นเฟอร์คือจะค่อนข้างเห็นลายย่นเป็นเท็กเจอร์ใช่ครับเป็นเท็กเจอร์แต่อันนี้พี่วีเขาสั่งเป็นละเอียดขึ้นหน่อยมากกว่าของเดิมหน่อยเพราะว่าของเดิมมันจะหยาบกว่านี้นิดนึงแต่นี่คือเจ้าของรถคือพี่วีจูเนอร์คือเขาต้องการให้ละเอียดขึ้นอ๋อใช่มันดูเนียนตาขึ้นใช่ครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าส่วนของที่ไม่ควรจะรับความร้อนก็คือส่วนของระบบ ID ใช่ครับถามจริงบางคนบอกให้พี่พ่นในเสียได้ไหมเฮดเดอร์อย่าพ่นอ่ะได้ครับแล้วมีอะไรมีผลเสียอะไรตามมาไหมไม่มีครับก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นโครงหลังเทอร์โบโครงหน้าเทอร์โบสามารถพ่นได้คือเราเข้าใจว่าจะพ่นได้เฉพาะส่วนของโซนไอดีจริงๆแล้วคือชิ้นส่วนที่เป็นเกี่ยวกับระบายความร้อนนะครับในทุกๆอย่างในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ก็สามารถพ่นได้หมดโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของย่นนะครับย่นหลายแบบอันนี้ย่นเฟอร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาย่นดูย่นหลายแบบนะครับย่นแบบอื่นครับนี่ทางท็อปสีย่นนะครับก็เตรียมฝาไว้หลายระดับครับนะครับโอ้มีหลายสีใช่ใช่อันนี้เครื่องอะไรครับ NZ แน่ๆอันนี้เครื่องหนึ่ง NZ ครับแล้วเนี่ยอันนี้2 ZZ ครับอ๋ออธิบายหน่อยครับว่าเนี่ยไอ้ย่นแบบ แต่ละแบบเนี่ยเฉดสีแต่ละแบบเนี่ยมันคือถ้าเป็นสีน้ำเงินครับมันจะเป็นค่อนข้างเป็นประกายเป็นประกายเยอะมากเป็นทอดมันเป็นประกายครับก็เลยก็เลยทำให้มันเป็นเนื้อย่นที่หยาบกว่ามันจะมันเจอได้ไงใช่ครับมันก็จะแบบว่าเห็นลายย่นเห็นเท็กเจอร์มันจะมากขึ้นเออนี่สวยดีนะเหมือนมันคล้ายๆเป็นแบบพวกเยื่อกระดาษใช่ครับคุณสมบัติของย่นแบบนี้ก็คือระบายความร้อนได้ดีเหมือนกันครับอ๋อใช่ครับแต่คือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกผมจะเน้นไปที่สีที่มีแท็กเกอร์เยอะจะเป็นสีที่มีเขาเรียกว่าเกตหรือว่าการพวกเมทัลลิกอะนะใช่ใช่ครับมันก็จะเยอะอย่างครับผมต่อมาอันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะละเอียดขึ้นใช่ครับจะละเอียดขึ้นครับก็มันเป็นสีที่มีแท็กเกอร์เยอะเหมือนกันครับอันนี้เป็นสีเทาอันนี้ก็มีเทาแลมโบอ๋อใช่ครับเทาแลมโบย่นครับใช่ครับคือเทาลัมโบแหละแต่ว่าไปทำให้มันย่นใช่ครับอันนี้ก็จะมีเหมือนเม็ดเมทัลลิกใช่ครับวิบวิบอยู่นะครับใช่ครับวิบวิบจะวิบวิบอยู่นะเอาต่อไปเลยสีดำเป็นสีดำครับครับสีดำนี้จะเป็นก็จะไม่ละเอียดมากเท่าไหร่ครับก็คือจะให้มันเห็นเต็มเนื้อจะเป็นประกายเหมือนกันครับก็อันนี้เพราะว่าก็คือลายย่นพวกนี้คือลายยอดนิยมเลยครับลูกค้ามากี่ท่านก็จะสั่งลายประมาณนี้ไม่ย่นมากไม่หยาบมากใช่ครับไม่ย่นมากไม่หยาบมากใช่ครับคือแบบว่าไม่ละเอียดประมาณนั้นครับไม่ละเอียดจนเกินไปแล้วก็ไม่หยาบจนเกินไปหนึ่งรักษาง่ายด้วยครับครับผมเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายคือสมัยก่อนนะอย่างที่บอกว่าเรื่องของการชุบมันจะมีช่วงนึงที่นิยมชุบใช่ครับชุบโครเมียมใช่ครับก็สวยดีใช่แต่มันไม่เหมาะกับความร้อนแล้วก็รักษายากเพราะว่าบางทีเราขับรถเนี่ยบางทีล้างรถมั่งลุยฝนมั่งอะไรกระเด็นขึ้นมาติดเนี่ยใช่แล้วก็จะเป็นดวงๆใช่ครับถ้าคนที่เรียกว่าไม่ได้มีเวลาไปทำความสะอาดมันจริงๆเนี่ยก็จะสักพักก็จะหมองใช่ครับใช่ครับครับผมก็เลยแก้เป็นสีย่นใช่สวยด้วยใช่ไม่หมองด้วยแต่ว่าเราก็สามารถคือเอาการชุบโครเมียมเข้ามาในการตกแต่งห้องเครื่องอย่างอื่นไปแทนโอเคเพื่อให้ดึงความน่าสนใจก็คือให้มันมีเรียกว่าอันนี้สีอันนี้โครเมียมให้มันมีการล้อเล่นที่ใช่ที่ต่างกันใช่ไหมโอเคเข้าใจคำถามได้ไหมครับมาเอาเรื่องราคาก่อนแล้วกันครับฝาอันนึงเนี่ยค่าทำประมาณเท่าไหร่ครับคือฝา Vios อย่างเริ่มต้นนะครับก็คือ 1,500 บาทรับประกันสี6เดือนอ๋อท่านี้เลยใช่ไหม 1,500 นี่คือได้อย่างนี้เลยใช่ครับลอกล่อนจากอุณหภูมิความร้อนผมเคลมให้ใหม่ฟรีครับ
ช้เวลาทำกี่วันครับประมาณ2วันครับ2ถึง3วันมาทิ้ง2วันแล้วมารับได้เลยใช่ครับอ๋อเออก็ไม่ก็โอเคนะก็ด่วนๆดีนะใช่ครับทันใจวัยรุ่นใช่ครับใช่ครับโอเคอ่ะมีคำถามอีกไหมไม่มีเดี๋ยวผมจะได้ต่อเรื่องสีนิดนึงอันนี้สีแดงใช่ครับผมรูปดูแล้วอันนี้จะเป็นอันนี้จะสากมือเหมือนกระดาษทรายเบอร์หยาอันนี้จะละเอียดนิดนึงครับผมโอเคมันก็จะละ มันก็จะละเอียดมากขึ้นครับใช่ครับนี่พ่นสดๆเลยป่ะเนี่ยใช่ครับพ่นแล้วมาออกรายการเลยครับผมว่าอยู่ว่ากินพ่นคุณก็เอามือไปถูสีเค้าเนี่ยแหมพี่ผีนี่ไม่บอกก่อนเออแต่ก็โอเคนะจับดูแล้วก็แหมยังยังอีกเออนะแบบขอสีก็ดีผมดูแล้วมันสวยจริงๆคุณผู้ชมฮะจะจับทําไมเล่ามันจับก็เห็นอยู่ในกล้องอ่ะคือเนื้อมันจะไม่เหมือนพวกสีกระป๋องทั่วไปครับอันนี้ก็จะเป็นสีไม่เป็นประกายละใช่ครับไอ้ป๋องถามมาไอ้ป๋องถามว่าสีนะครับมีให้เลือกทั้งหมดกี่สีครับของผมมีประมาณ9สีครับ9สีครับคัสตอมได้ไหมนี่ก็2นี่6ได้ครับสมมุติคัสตอมแบบอยากได้สีเนี้ยสีประหลาดๆกว่าที่เรามีอะไรเงี้ยมันได้ครับแต่ว่าด้วยสีย่นนะครับมันจะไปฉีกเฉดสีมากไม่ได้เพราะว่ามันมีกรอบตรงที่ว่าอัตราส่วนผสมมันต้องทนความร้อนด้วยครับใช่ครับถ้าเราไปผสมหรือเอาสิ่งที่มันไม่ทนความร้อนเข้าไปผสมกับเนื้อสีพอออกมาแล้วมันก็จะไม่ทนความร้อนใช่บางทีเราเอาไอ้สีที่มันมีความเป็นอะไรพวกทินเนอร์อะไรเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้ที่ทนความร้อนมันก็เจือจางลงใช่ครับความเข้มข้นของเนื้อสีมันก็จะหายไปถามหน่อยครับสมมติว่าสีเนี่ยสีกระป๋องมันพ่นแล้วร่อนแต่นี้ทำไมพ่นแล้วมันอยู่ได้มันทนอุณหภูมิได้แค่ไหน400องศาครับ400ด้วยเครื่องยนต์จะไม่มีถังถึงแน่นอนครับผม400องศาแต่คือเนื้อสีสามารถทนได้ถึง400องศาครับใช่ครับมันเลยไม่เกิดการลอกร่อนอ๋อใช่แล้วอุณหภูมิการอบก่อนอุณหภูมิการอบก่อนเอามาจำหน่ายครับครับมันจะอยู่ประมาณ700องศาอ๋อก็คือยังไงก็ไม่ถึงตรงนั้นแน่ๆไม่ถึงครับแล้วอย่างโขงหลังเทอร์โบบางคันก็700 800องศาหรือเป็นพันเลยนะครับก็คืออยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้ด้วยใช่ครับเคยแบบเร่งแดงๆเลยเนี่ยใช่ครับเคยทำกับรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์พวกรถแข่งซุปอัพหลายๆอู่ก็เคยทำออกไปใช่ครับก็ยังทุกวันนี้แข่งซุปอัพมา3ปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเออน่าทนได้จริงๆนะใช่ครับครับผมโอเคมาถึงอันสุดท้ายนิดนึงอันนี้สีน้ำตาลครับสีน้ำตาลไม่ไหม้ก็เป็นสีที่วัยรุ่นนิยมใช่ครับนะอันนี้ทำแล้วอันนี้มีอะไรพิเศษครับอันนี้จะเป็นสีที่มีแท็กเกอร์เยอะกว่าตัวอื่นเยอะกว่านี่จะเป็นประกายใช่ครับเป็นประกายมากกว่าตัวอื่นถ้าโดนแดดหรือโดนแสงไฟอะไรเงี้ยมันเหมือนกิตเตอร์ทองๆอยู่ด้วยใช่ครับใช่ครับด้วยสีกระป๋องจะทำยังไม่ได้ก็เรียกว่าพอพ่นก็จะมีมิติใช่จะมีมิติกว่าใช่ทางบ้านมาอีกแล้วครับมาอยากพ่นจุดอื่นนะครับได้ไหมครับเช่นเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับสามารถพ่นได้คาลิเปอร์ได้แต่ว่าจานอย่าพ่นนะฮะ ใช่ครับพ่นได้คาลิเปอร์ครับโอเคแล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่องการสีนิดนึงบางคนบอกว่าสีย่นๆเนี่ยพี่พ่นยังไงให้มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยพี่คุมเท็กเจอร์ยังไงก็คือ1ครับมันการพ่นออกไปในเนื้อชิ้นงานมันจะมีห้องอบของสีย่นโดยเฉพาะคือไม่ใช่ไอ้ห้องสีธรรมดาแน่ๆไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ใช้การเอาไดร้อนที่ผมเห็นโดยส่วนมากจะเป็นดาวไดร้อนมานั่งเป่าอ๋อตรงไหนร้อนก็จะย่นตรงไหนไม่ร้อนมันก็จะไม่ย่นครับคือด้วยมันจะคุมเนื้อสีไม่ได้ด้วยครับถ้าสมมติว่าอย่างเท็กเจอร์ย่นมากย่นน้อยเราก็ปรับที่ความร้อนถูกไหมครับใช่ครับปรับที่ความร้อนอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกว่าจะเอาการย่นความย่นแบบไหนอ๋อใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไหมว่ารถที่มาจอดเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงนะมีสไตล์การแต่งมียังไงบ้างเพราะว่านอกจากสีย่นแล้วเนี่ยจะมีการทำห้องเครื่องด้วยใช่ครับเอเห็นว่าทางท็อปนี่ก็มีอุปกรณ์ตกแต่งห้องเครื่องอย่างอื่นด้วยใช่ครับนะครับวางเรียงรายมาให้เราดูนะฮะ อันนี้นะครับก็จะเรียกว่าหัวฟิตติ้งใช่แต่ว่าบางคนก็จะเรียกหัวฟุตติ้งนะครับจริงๆแล้วศัพท์ในทางการคือฟิตติ้งเขาจะเรียกยังไงก็ขอให้เข้าใจตรงกันละกันไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ถูกนะครับอธิบายหน่อยครับว่าท็อปสีย่นเด่นกับเขายังไงก็เป็น
ก็คือขันแล้วไม่รูดสามารถทนแรงดันได้จริงใช้งานได้จริงกับรถใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับครับผมใช่ครับเหมาะกับรถบ้านรถซิ่งได้หมดครับก็คือโดยปกติเนี่ยผมเสริมท็อปนิดนึงแล้วกันว่าในอดีตเนี่ยเราก็จะใช้ที่เรียกว่าหัวโปรแคมป์นะครับหัวโปรแคมป์ก็ประมาณเนี้ยใช่ครับมันก็เป็นเข็มขัดแล้วเป็นอันนี้ก็ใส่อันนี้ใช่ไหมใช่ครับใส่ถังใช่ครับก็จะลวกมันอยู่ในนี้ใช่ครับนะครับก็โอกาสที่ขันแล้วมันก็ลูกยังมีโอกาสลูกก็ยังมีอยู่มีอยู่ครับแต่ปัจจุบันปุ๊บนี่ก็คือหัวฟิตติ้งก็คือเราใส่ยังไงครับคุณท็อปใส่ก็คือเราหมุนออกมาแล้วเราถอดไอ้ถอดออกมาก่อนนะฮะใช่ครับแล้วก็ใส่สายเบอร์ที่เราต้องการหรือว่ามันมีเบอร์อยู่นะว่าหัวเท่าไหร่สายเบอร์อะไรใช่ครับใช่ครับเราก็ยัดใส่เข้าไปนี่ปุ๊บแล้วก็สวมไอ้นี่ก่อนใช่ครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็หมุนแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือเฉพาะทางของเขาครับก็คือเป็นประแจขันอลูมิเนียมคือ1กันรอยครับมันก็ถ้ามันเป็นรอยคือชิ้นงานพวกนี้มันจะมีค่อนข้างราคาค่อนข้างจะสูงครับมันก็จะเกิดรอยเกิดอะไรลูกค้าก็จะไม่ค่อยโอเคลูกค้าไม่แฮปปี้ใช่ครับแบบคืออย่างนี้คือว่าประแจถ้าเราไปใช้ประแจขันเหล็กทั่วน็อตเหล็กปุ๊บเนี่ยมันแข็งกว่านี่ใช่ขันปุ๊บมันจะเยินใช่ครับมันทำให้ปีเนียมมันยุบอะตรงนี้มันก็จะเป็นรอยฟันใช่ครับอ๋อครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งที่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าได้มาตรฐานแล้วหัวฟิตติ้งนะฮะเพราะว่าการติดตั้งแน่นหนากว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเพราะว่าขันไปปุ๊บคือสมัยก่อนมันจะเป็นเดือยออกมาปุ๊บแล้วเราก็เสียบใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นหัวฟิตติ้งติดตั้งสองข้างเลยทำเกี่ยวขึ้นมาใช่ครับแน่นหนาครับปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้มากใช่ครับโอเคเดี๋ยวน็อตอันนี้สงสัยมากเขาเรียกน็อตอะไรนะครับน็อตเป็นน็อตทองหัวเจาะดอกไม้ครับอ๋อหัวดอกไม้ตรงกลางจะเป็นดอกไม้ครับจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ทนความร้อนได้สูงทนความร้อนได้สูงกว่าน็อตที่ซื้อครับตามทั่วไปครับใช่ทำไมเขาต้องเจาะรูนี้ครับเป็นลวดลายครับอ๋อเป็นแฟชั่นใช่ครับมันอยู่ในห้องเครื่องเวลามันมิติของห้องเครื่องครับมันก็จะดูสวยกว่าดูดีกว่าน็อตหัวเรียบๆทั่วไปก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพี่ท็อปสิงห์ยศนั่นเองครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่ามั้งของมันวอนนะมันบอกว่าพี่อยากดูรถแล้วแล้วแม่มันไม่ขายไอ้หอยแข็งลวกวันนี้ไปมาดูก่อนว่ารถจริงๆเราทำออกมาแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเริ่มจากขันรู้เลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้สีไม่ย่นแล้วไอ้นี่ย่นแดดมึงกะแม่งขนาดนั้นเลยวะโอเคครับก็คันนี้เอ๊ะเดี๋ยวใส่อินเตอร์ล็อกอ่ะใช่ครับอินเตอร์ล็อกอ่ะโอเคคันนี้ไหนเป็นการแต่งห้องเครื่องสไตล์ยังไงครับผมอันนี้ก็เป็นเก็บสายไฟไวริ่งใหม่เก็บหมดครับทุกอย่างID ใหม่ทำสีใหม่คอกองใหม่ไทเทท่อน้ำไทเทเนียมแท้ครับทุกอย่างคือไทเทเนียมแท้มีวาล์วปลดแรงดันเหมือนมอเตอร์ GP เดี๋ยวมันคือยังไงอธิบายเพิ่มหน่อยครับก็คือเป็นวาล์วปลดน้ำมันนะครับเป็นวาล์วปลดฉุกเฉินครับสามารถใส่ได้สมมติว่าเราจะใช้รถใช่ไหมครับเราก็ใส่มันเข้าไปปึ๊บโอเคเข้าไปครับมันก็จะสตาร์ทรถได้ปกติสมมติรถเกิดปัญหาแรงดันรั่วอะไรรั่วเราสามารถปลดที่วาล์วตัวนี้ได้เลยปลดเพื่อตัดแรงดันจากปั๊มติ๊กออกไปแล้วเราก็จะถอดรางโดยที่ไม่มีแรงดันได้ง่ายขึ้นน้ำมันไม่มีรั่วมีซึมเพราะวาล์วพวกนี้จะเป็นวาล์วทำขึ้นมาพิเศษเป็นเนื้อไทเทเนียมแท้ครับของวาล์วปลดก็ปกติเลยเนี่ยเวลาถอดรางหัวฉีดเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มันจะถอดปุ๊บมันจะพุ่งซีซัวเข้าหน้าใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่แต่คืนนี้พอปลดปุ๊บคือแรงดันก็คือจะอยู่ในสายเลยไม่ว่าออกมาให้ฉีดเราให้เปื้อนให้อะไรคือน้ำมันมันก็จะอยู่ในนี้ใช่ครับก็เป็นวาล์ววันเวย์ใช่ครับอ่าฮะอ๋อปกติแล้วเนี่ยถอดตรงนี้ต้องระวังมากเลยเพราะมีแรงดันพุ่งเข้าหน้าเนี่ยประจำใช่ครับผมก็เลยประยุกต์มาใช้กับรถ Vios 1Z ก็คือด้วยตัวผมก็ขับ 1Z อยู่เหมือนกันครับใช่ครับก็เลยอยากจะทำ Vios หรือ Toyota นะครับขึ้นมาว่าห้องเครื่อง Toyota ห้องเครื่อง Vios ก็สามารถทำให้โล่งได้อะไรประมาณนี้ครับ
เห็นว่าเมื่อกี้ก่อนคุยกันก่อนถ่ายรายการเห็นว่าพี่ท็อปทำรับทำด้วยไหมครับสายไฟรับด้วยครับรับไวริ่งสายไฟเป็นบลูทูธอย่างที่เราเรียกห้องเครื่องบลูทูธนะครับก็คือรับไวริ่งใหม่หมดขึ้นสายใหม่ย้ายแบตย้ายกล่องฟิวตามสเต็ปครับตามสเต็ปโอเคเครื่องโล่งได้มาคันต่อไปบ้างอันนี้เป็นรถผมเองก็คือลูกค้าอย่างคันนั้นบอกพี่ผมอยากได้เหมือนพี่เลยได้ก็จะยกเครื่องก็ยกเครื่องใส่มันไปเลยหรือเปล่าเหมือนฝาแฝดกันแล้วสองคันนี้ห้องเครื่องจะเหมือนกันโอเคก็คือหัวฟิตติ้งแบบนี้ครับนี่จะใช้งานได้จริงๆทั้งหมดไม่รั่วไม่ซึมแรงดันปั๊มตรงปั๊มติ๊กใช้งานได้ปกติขับได้จริงไม่มีรั่วไม่มีซึมแต่ต้องยอมรับพี่สีย้อมเวลามันเจอแดดมันสวยนะใช่ครับมันมีเท็กเจอร์ไงมันไม่ใช่แบบดูแล้วมันไม่เพลนๆเหมือนปกติใช่ครับแต่อันนี้นิดนึงครับนอกจากหัวฟิตติ้งแล้วผมชอบอันนี้ตัวกริปล็อกครับครับใช่ครับก็คือมันเป็นรายละเอียดของทางร้านนะครับครับคือจริงๆมันไม่ต้องล็อกก็ได้แต่คือถามว่าทำไมต้องล็อก1เป็นระเบียบครับ2สายจะไม่อันตรายคือสายมันจะไม่ถูกกันแล้วเกิดไม่เกิดการชำรุดพอรถมันต้องใช้งานทุกวันคือพูดง่ายคือปกติแล้วเนี่ยก็จะบางทีบางคนก็จะเอาสแตปหรือเข็มขัดล็อกไปรับไว้ใช่ไหมมันก็กอดกันทุกวันมันก็ถูไปถูมาใช่ครับใช่ครับแล้วยิ่งไอ้นี่บางคนอย่านึกว่าไม่เป็นไรนะไอ้เส้นไอ้เนี่ยไอ้ท่อสายถักเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยครับคือถ้ามันถูกกันมันขาดเพราะมันแข็งเจอแข็งไงใช่ครับมันบาดกันเองใช่ครับนะครับโอเคคันนี้ก็เนี่ยครับก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เรียกว่าเสริมขึ้นมาใช่ครับอ่ะมาดูรถจะบอกว่ารถ90ไม่มันก็รถยุค2000แล้วล่ะนะครับมาดูรุ่นใหญ่กันบ้างครับใช่ครับอันนี้เป็น RB 26ครับผมครับผมก็สไตล์ของจะเป็นสไตล์คันนี้น่าจะเป็นสไตล์ของโตเม่ใช่ครับครับจะเป็นฝาสีนี้ใช่ตะการลายอลัมซี่ครับอันนี้ก็ทำไปเป็นปีแล้วเหมือนกันครับก็สามารถทนได้กับรถแรงม้าเยอะๆความร้อนเยอะๆครับสบายครับก็ดีด้วยความที่ว่าเป็นรถที่เทอร์โบใหญ่ ใช่ครับผมครับแรงม้าคันนี้สเต็ปเครื่องประมาณไหนครับประมาณ600 600ก็มีลูกก้านอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นครับลูกค้ามาก็สามารถทนได้ไอดีก็ทำมาเพื่อระบายความร้อนครับระบายความร้อนจากอุณหภูมิสะสมในห้องเครื่องฮะไอ้มึดจับดิโอ้แม่ก็คือจริงๆแล้วนะครับคืออย่างเครื่องยุคนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะลอกกันหมดใช่ครับใช่ไหมใช่ครับก็เนี่ยอย่างพวกนี้คือสามารถขูดได้เลยนะไม่นี่คือเอาเล็บขูดได้เลยครับครับผมไม่ลอกไม่ร่อนคือถ้ามันแห้งแล้วคือเต็มที่เลยแต่ผมสังเกตดูสีชั้นสีเท็กเจอร์มันก็หนาดีนะใช่ครับมันจะไม่เหมือนพวกสีที่บอกสีกระป๋องสีอะไรเงี้ยครับมันจะไม่เหมือนกันก็สีกระป๋องเนี่ยเราก็ไม่ได้โจมตีนะใช่ใช่แต่ว่าสีกระป๋องเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้พ้นชิ้นงานอย่างอื่นใช่เป็นชิ้นงานที่ไม่ได้รับความร้อนสูงใช่ครับถามว่าบางคนบอกเฮ้ยพี่ไม่โจมตีสีกระป๋องไม่ใช่นะอ่ะคุณอยากจะพ่นสีกระป๋องในชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับความร้อนคุณพ่นได้ไม่มีปัญหาใช่ครับแต่นี่คือเป็นของที่รับความร้อนเต็มๆใช่ครับนะครับก็ต้องเป็นอย่างอื่นใช่ครับอย่างนึงยุคนั้นก็ตอนนี้ฝาวามคงไม่รอดแล้วล่ะใช่ครับรู้จักกันดีสีย่นสีย่นนะครับแล้วก็จะร่อนอะไรเรื่องปกติตามอายุเยอะเพราะ Honda เนี่ยมีอายุสภาพมันจะร่อนเป็นแผ่นๆเหมือนหมูแผ่นอ่ะใช่ครับมันก็จะแบบดูแล้วไม่สวยแล้วก็มาทำใหม่อันนี้หลายคนถามว่าพี่โทษทีนะพี่ทำแบบ VR หรือเปล่าวะไม่ใช่นะทำทุกรุ่นมีทุกใต้ใช่ครับอันนี้เป็น Mitsubishi EX ครับผมครับ300ม้าอันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะใช่ครับนะครับอ๋อเป็นเครื่องไมเวทเทอร์โบนี่คือผมก็จับไวริ่งจับพวกห้องเครื่องใหม่หมดใช่ครับเดินระบบน้ำมันท่ออินเตอร์บังความร้อนจากเฮดเดอร์ครับก็คือสบายครับไม่มีลอกไม่มีร่อนฮะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าถามบอกพี่ผมไม่รู้หรอพี่ว่าจะย่นอะไรดีพี่เลือกให้ผมหน่อยได้ครับจะพิจารณาอะไรจากลูกค้าเป็นหลักก็คือจะย่นแบบกลางๆครับครับหนึ่งดูแลรักษาง่ายสองทนความร้อนระบายความร้อนได้ดีใช่ครับคีบมันเยอะมันก็ยิ่งระบายความร้อนได้ดีครับใช่ครับผมคือมันอาจจะเหมาะกับคนที่ใช้รถทุกวันเนี่ยคือบางทีแบบไม่ได้มีเวลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปกตินะครับเหมือนเดิมวันนี้อากาศร้อนมากครับทำให้อุปกรณ์เราฮีทนะครับก็ดูหน้าพิธีกรพี่ผู้เชี่ยวชาญมารอบแล้วนะเป็นปัญหาของเรื่องของดีไวซ์ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงครับครับคือ
อุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเหมือนคนเราครับพอถึงฮีทปุ๊บเขาก็ต้องเซฟก็เหมือนรถนะฮะเดี๋ยวนี้พอความร้อนเกินปุ๊บมันก็ตัดการทำงานเป็นเซฟโหมดอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้เราก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้เราก็พูดช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของสีสไตล์การทำสีไอ้ย่นต่างๆนะย่น B ย่น K ย่นเฟอร์มันเป็นยังไงนะครับบางคนก็อาจจะชอบแบบเอ้ยเอาฝา B มาพ่นสไตล์90อ่ะเอ้ยฝา B 20ไอ้ B 16 K 20เอาให้เหมือนเดิมโรงงานก็ทำได้อย่างรถซูเปอร์คาร์อย่างเฟอร์รารี่นะครับที่เราได้เห็นกันไปเทสที่แล้วก็พ่นให้เหมือนเดิมแต่จะมีปรับเท็กเจอร์นิดหน่อยครับผมนะฮะแล้วรวมถึงรถแฟชั่นอย่างกลุ่มนี้นะครับสายไฟบลูทูธพี่ท็อปก็รับทำนะสายไฟบลูทูธก่อทำนะครับหัวฟิตติ้งก่อทำสายถักแล้วครับแล้วก็เป็นตัวพวกแคมรัดตัวเกาะต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเราให้รายละเอียดไปเมื่อเทสที่แล้วเมื่อสักครู่นะฮะลองไปดูรีลันดูแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือวาล์วเซฟตี้น้ำมันคือผมเห็นงานพี่ท็อปอะเวลาเขาทำพวกมันจะมีแบบไอ้จุกจิกจุกจิกอ่ะผมว่าเขาใส่ใจรายละเอียดดีนะมันก็เป็นคือจุกจิกจุกจิกอ่ะอย่างน็อตเนี้ยอ่ะมันเป็นน็อตตัวเล็กๆถูกไหมแต่ในห้องเครื่องมีกี่ตัวครับนะครับมีหลายสิบตัวอ่ะลองดูพอมันรวมๆกันแล้วมันก็มีเสน่ห์นะเรียกว่าใส่ใจทุกจุดอันนี้เป็นน็อตน็อตแบบอะไรนะหัวเอาดูหัวดอกไม้หัวดอกไม้ตอนนี้ที่เขานิยมแต่บางคนเขาก็เรียกน็อตโกโหลอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกยังไงกันแน่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อจากเมื่อกี้ดีกว่าโอเคเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีนะครับเรามาดูรถรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับเป็นรถก็เรียกว่าเป็นรถยุค90ไปปลาย2000แล้วแต่ก็ยังอยู่ในพีเรียดนั้นอยู่นะครับก็คือ Skyline R34 ใช่ครับนะครับคันนี้ทำสีย่นแบบไหนครับแบบไม่หยาบมากครับแล้วก็ไม่ละเอียดมากจนเกินไปครับเพื่อดูแลรักษาง่ายเหมือนเดิมครับผมใช่ครับถ้าหยาบมากรักษายากยังไงก็คือคาบน้ำมันคาบอะไรครับมันก็จะไปเกาะตามร่องเยอะใช่ครับมันก็จะไปฝังอยู่ในร่องใช่ครับแล้วถ้าละเอียดมากล่ะละเอียดมากก็มันอยู่ที่คนชอบครับ คือถ้าละเอียดมากมันจะเป็นเนื้อเหมือนยิงทรายไปเลยครับบางคนเขาจะดูไม่ทราบไม่ออกเลยว่าเป็นสีย่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นการยิงทรายอ๋อใช่ครับก็เรียกว่าคือกูจะย่นแล้วกูก็ให้ดูให้หน่อยว่ามึงย่นอ่ะใช่ใช่ก็เลยสั่งเป็นแบบนี้ใช่ครับนะครับไหนการความร้อนได้จริงมามืดเอามือมาจับหน่อยดิเทอร์โบเดี๋ยวสุกแต่ผมเชื่อว่าถ้ารถแบบนี้แล้วพ่นสีย่นจากพี่ท็อปเงี้ยแล้วรอดอ่ะผมคันอื่นไม่มีปัญหาอ่ะโอเคดูลักษณะนะครับเป็นเครื่อง RB 26เทอร์โบใหญ่700ม้า700ม้าบวกๆนะครับเทอร์โบไซส์นี้แน่นอนนะครับแน่นอนครับความร้อนต้องสูงกว่าปกติสูงกว่าเครื่อง NA ใช่ครับผมถามหน่อยครับนะครับเครื่องเทอร์โบเนี่ยสีของเกรดสำหรับเครื่องเทอร์โบกับเครื่อง NA เนี่ยต่างกันมั้ยเหมือนกันครับอ๋อเหมือนกันคือจะเทอร์โบหรือ NA คือจะใช้เนื้อสีตัวเดียวกันครับใช่ครับไม่มีแบ่งเกรดไม่มีครับก็คือเทอร์โบทนได้ NA สบายยี่ห้อนะครับใช่ครับอันนี้คือเป็นสีแล้วผมว่ามันเป็นสไตล์โตเม่ป่ะใช่ครับสไตล์โตเม่ครับประกอบเครื่องทำภายในจากอู่ช่างป๋อนอ๋อครับอู่ช่างป๋อนสะพานใหม่ใช่ครับนะฮะโอเคก็เรียกว่าใครที่เป็นแฟนรถยุค90หรือว่าใช้อยู่นะฮะคือรถยุค90เนี่ยแน่นอนครับมัน20กว่าปีแล้วใช่หรือรถเก่ากว่านั้นก็ได้รถเรโทรก็ได้ใช่ครับนะครับซึ่งสีฝาห้องสีฝาวาล์วเนี่ยมันก็จะร่อนไปตามเวลาใช่ครับนะครับก็บางคนอาจจะมองเฮ้ยทำไมรถเรโทรมีสีย่นแล้วมีใช่ไหมครับมีครับพวกเครื่องนิสสันนะครับ FJ 20เครื่อง L บางรุ่นก็จะเป็นสีย่นจากโรงงานใช่ครับถ้าผมบอกผมสไตล์เดิมอ่ะผมไม่เอาเท็กเจอร์ไม่รู้ล่ะเท็กเจอร์อะไรไม่รู้แต่ผมอยากจะเอาเหมือนเดิมเด๊ะได้ไหมได้ครับเอาตัวอย่างสีที่มันยังเหลือจากฝาที่ลอกไปแล้วเอามาให้ผมดูผมยกฝามาอันนึงเลยอ่ะฝามันก็เกิดกลางๆไปมีสีตัวอย่างติดอยู่บ้างได้ครับงั้นทำไปให้ได้เหมือนเดิมเลยอ๋อใช่ครับไม่ธรรมดาแจ่มจริงๆทางบ้านถามมาครับเอ้ยทำแต่ Honda Toyota นี่หรือเปล่าดูดิเนี่ยนิสสันก็มีคันนู้นก็มาของแปลกหน่อยไหมอันนี้เจ้าของยืนยันว่าเป็น Lancer EX นะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับเซนโบเข้าไปแล้วก็สีย่นสามารถทำได้กับหลายวัสดุครับอลูมิเนียมพลาสติกไม้ทำได้ครับอันนี้คือฝาพลาสติกนะครับก็ย่นได้เหมือนกันย่นได้เหมือนฝาพรีเมียมทั่วไปแล้วความทนทานล่ะ
เหมือนกันครับทนได้เหมือนกันก็คืนขูดกันให้เห็นขูดให้เห็นจ้าใช่ครับแต่มันดูไม่ต่างกับฝาแบบอะไรนะใช่เพราะรถเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ฝาวาล์วเป็นพลาสติกครับเพื่อน้ำหนักเบาใช่ครับมันเวทน้ำหนักลงพวกนี้ส่วนท่อนี้ก็เป็นมินิเอ็มมินิเอ็มครับทำสีย่นเพื่อระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมอ๋อใช่ครับแล้วก็มีแผ่นปิดเฮดเดอร์ที่รับความร้อนสูงก็คือปิดไว้ไม่ให้ความร้อนมันระอุขึ้นมาหาบอดี้รถก็ช่วยได้ครับครับน่าจะอันนี้อีกสักหน่อยนะเจ้าของกลัวมันมืดไปอ๋อกลัวมืดไปใช่ครับแล้วก็เหลือโครเมียมไว้หน่อยใช่ครับเป็นมินิเอ็มก็สีฟ้ามาพ่นไม่มืดไม่มืดโอ้ยพี่ดูบอดี้ตับเดี๋ยวดูต่อครับผมคือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไม Vios ยาริสเยอะจังอ๋อก็คือผมตัวผมเองอะครับขับ1 N Z 1 N Z มันก็จะมีทั้งยาริส Vios คือมันมี3เจนนะครับที่ใช้เครื่องตัวเดียวกันคนก็เลยพี่ท็อปครับผมสงสัยอย่างนึงครับพี่การบลูทูธสายไฟโล่งๆแบบเนี้ยฮะข้อเราบอกว่าต้องเป็นแบบจุดด้อยของมันละกันมันมีอะไรบ้างครับที่ทำแบบนี้หรือว่าคนที่อยากจะทำกำลังศึกษาหาข้อมูลหรือบอกเขาหน่อยจุดด้อยจริงๆมันแทบไม่มีนะครับครับผมมันคือที่มันดีเลยก็คือเซอร์วิสง่ายครับคือทุกอย่างผม เดินสายเข้าไปหาอุปกรณ์แทบจะไม่ต้องเรียงนะครับอ๋อคือสายบางคนก็อาจจะกลัวว่าเอาสายไฟไปเก็บแบบนี้แล้วเวลาเขาจะเซอร์วิสมันจะยากหรือเปล่าแต่ต้องแกะต้องรื้อดูรับประกันครับเซอร์วิสง่ายเซอร์วิสง่ายใช่ครับเซอร์วิสง่ายกว่าปกติใช่ครับผมอ่ะคันนี้สีจะไม่เหมือนคันสองคันนู้นแล้วคันนี้จะเปลี่ยนโทนข้างนอกคือข้างนอกเขาจะสีแปดแหลนหน่อยใช่ครับนะครับสีม่วงสีม่วงวันนี้นะครับสีม่วงๆนะครับแต่ว่าพอมาในห้องเครื่องเนี่ยเขาก็จะเบรกโทนสีลงใช่ครับเป็นโทนดำเจ้าของชอบสีดำครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ดูเรียบๆอันนี้เจ้าของไปยิงทรายมาครับครับผมเจ้าของชอบเป็นยิงทรายตัวนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างห้องเครื่องครับก็ให้ดูนะครับอันนี้ย่นอันนี้ยิงใช่ครับยิงทรายก็อันนี้คือการยิงทรายจริงๆไม่ใช่ยิงทรายสีกระป๋องครับใช่ครับมันก็จะทนกว่าด้วยสีก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนเปลือกส้มใช่ครับอันนี้ก็จะย่นใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าพี่เอาผมไม่รู้อ่ะจะเลือกสีอะไรดีอ่ะพี่คัสตอมสีผมได้ไหมเรามีตัวอย่างสีไหมสมมติว่าอันเนี้ยพี่ผมอยากผมไม่รู้จะเอาสีอะไรเอาจริงๆคิดไม่ออกพี่ท็อปออกแบบให้ผมหน่อยแต่ผมขอดูก่อนนะได้ครับได้แต่ว่าเนื้อสีมันจะไม่ได้ตามดั่งใจของเรา 100% อย่างที่ผมบอกครับเพราะเนื้อด้วยการส่วนผสมของสีที่ทนความร้อนมันไม่สามารถดัดแปลงได้เยอะใช่ครับครับผมก็คือเป็นลักษณะคือสีโทนสีปุ๊บก็อาจจะเป็นคร่าวๆโอเคครับขออภัยอีกครั้งนะครับก็ร้อนจริงๆครับวันนี้แต่ว่าเราก็ยังไงก็ตามเครื่องจะดับกี่รอบกูก็ต้องเอาให้จบนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้สาระกันเต็มเปี่ยมนะครับตามคอนเซปต์สาระเร็วนะฮะโอเคก็มาถึงยาริสกันนี้กันต่อนะครับครับโอเคยาริส RS ใช่ครับเห็นแว๊บๆว่าเกียร์6สปีดด้วยใช่ครับเจ้าของเก็บตัวนอกเยอะอันนี้เป็นเดี๋ยวเราดูสีฝาแล้วเราไปดูของนอกกันหน่อยมั้ยได้ขั้นรายการกันหน่อยอ่ะคันนี้ทำไมรู้สึกว่าชุลมุนชุลเกมากขึ้นใช่ครับวันนี้คือเขามีลูกค้ามีกล่องพ่วงครับมีการตุกติกนิดนึงรถไม่มีกล่องครับแต่ใช้แค่แบบว่าเข้ามาจุดช่วยกันช่วยในการจุดระเบิดครับเพิ่มแรงม้ามันเลยต้องมาเสียบเพิ่มครับอ๋อเสียบตามหัวคอยเพื่อจุดระเบิดได้ดีขึ้นฮะเรียกแรงม้าได้เยอะขึ้นโดยที่ไม่จุนกล่องเป็นกล่องเดิมมาตรฐานครับใช่ครับก็คันนี้ก็เรียกว่าแนวของท่วมใช่ครับเอาดูภายในหน่อยอะไรแฟนๆยาริสดูอยู่เนี่ยของนอกมีอะไรบ้างคันนี้เยอะอยู่ครับครับก็ขั้นรายการกันสักนิดเนาะครับมีถังขยะตัวนอกครับมีจอตัวนอกปุ่มไฟตัวนอกเป็นเบาะเคอร์กี้
ไมค์เป็นตัวนอกภายในพวกนี้เป็นตัวนอกหมดเลยครับพวกภายในเป็นตัวนอกหมดนี่ๆๆมีรองนี่ด้วยนะโอ้โหนี่ใช่ครับนี่ของนอกเหมือนกันซิ่งเดี๋ยวของอย่างเดียวก็เกินราคารถแล้วนะฮะคันนี้ Deffy ตัวใหญ่โอ้โหกูไม่เห็นนี่ใหญ่กว่าราคาปลูกบ้านกูแน่ๆโอ้โหตัวเริ่มเลยครับนะครับแล้วก็ตัวนอกเกียร์ถอยหลังดันเข้าแล้วขึ้นนี่เป็นเกียร์6สปีดนะครับโอเคป่ะดูคันอื่นกันต่อไปบ้างนะครับโอเคคันนี้เป็นสเต็ปใช้งานครับก็จะเรียบใช่เรียบแบตไม่ย้ายกล่องฟิลไม่ย้ายครับใช่ครับแต่สายไฟก็เก็บโล่งครับประมาณนึงใช่ครับอันนี้ก็เป็นของพี่ที่อู่ครับผมของพี่มิ้นสีย่นเป็นตัวแทนอยุธยาครับอ๋อตัวแทนคือใครอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทำได้ครับจะมีตัวแทนตามต่างจังหวัดมีกี่ตัวแทนครับตอนนี้มีประมาณ 5-6 ตัวแทนครับจังหวัดไหนบ้างมีจังหวัดตรังครับภาคใต้จังหวัดตรังใช่ครับมีฉะเชิงเทราพี่ต่ายลูกอัพครับผมครับมีพี่มิ้นอยุธยาอยุธยาอ่างทองโซนนู้นครับแล้วก็มีผมกรุงเทพใช่ครับแล้วก็มีพี่ไก่แจ้ภูเก็ตอยู่โคราชอ๋อสายเหนือมีไหมสายเหนือตอนนี้ยังไม่มีก็แล้วอยากใครอยากเป็นตัวแทนอ่ะก็ติดต่อโดยตรงได้เลยครับสายเหนือยังไม่มีสายเหนือยังไม่มีติดต่อมาสายอีสานยังไม่มีใช่ครับนะครับใช่ครับสายใต้มีแล้วใช่ครับสายใต้มีอยู่พุทธมณฑลไม่ใช่สายใต้เป็นขนส่งสายใต้อ้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรังมีที่ตรังแล้วมีที่ตรังแล้วใช่ครับมีติดต่อมีอะไรนะจังหวัดนครราชสีมานะครับโอเคอ่ะนิดนึงใครมีคำถามนะครับอยากจะถามเกี่ยวกับการทำสีย่นนะครับแล้วก็การเก็บห้องเครื่องครับนะครับก็สอบถามเข้ามาในที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณท็อปนะครับใช่ครับโอเคเป็นส่วนที่บางคนอาจจะบอกว่าโผล่มามีแค่นี้เหรอวะไม่ใช่ครับเราว่าเอาไปสามอีพีครับผมจัดหนักจัดเต็มครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเต็มใช้งานเลยครับครับใช้งานจริงๆเพราะคันนี้วิ่ง 300,000 กว่าโลฮะจริงๆครับคันรถคันนี้วิ่ง 300,000 กว่าโลเดี๋ยวๆๆฝาสีฝายังอยู่สีฝา3ปี3ปีอันนี้3ปีแล้วครับคันนี้วิ่งไปไหนบ้างวันนี้ 300,000 กว่าโลสวยแล้วยังพี่เป็นเซลล์อ๋อคือวันนี้อาจจะวิ่งไปอยู่วิ่งไปแม่ฮ่องสอนอีกวันนึงจะวิ่งลงสวยโกโลขึ้นเหนือลงใต้หมดแล้วคันนี้ใช่ครับพี่ท็อปครับสงสัยอีกเรื่องนึงฮะเกี่ยวกับการวายริ่งสายไฟแบบบลูทูธครับมันมีกี่ประเภทครับพี่แบบว่าพี่ไม่ต้องเก็บหมดได้มั้ยได้ครับตรงนู้นตรงนี้ไว้ได้ครับได้ใช่มั้ยฮะได้ครับก็1ตามงบลูกค้าครับ2ตามสเต็ปลูกค้าครับผมบางคนไม่อยากย้ายแบตอยากเซอร์วิสเหมือนเดิมก็ได้เอาไว้ตำแหน่งเดิมเก็บสายไฟให้มันดูโล่งดูแอบราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับไฟที่สายไฟ 1,500 บาทครับป้าถูกจังเว้ยเฮ้ยใช่ครับราคาเท่าอะไรสักอย่างที่คุ้นเคยสายถักใช้อย่างดีใช้เป็นของนอกครับท่อหดใช้เป็นท่อหดกาวใช่ครับใช้อย่างดีหมดครับของอุปกรณ์ใช้อย่างดีหมดทุกอย่างอันนี้ผมชอบอย่างนึงอันนี้เขาเรียกปอกแอโรสเปซใช่ครับอันนี้เป็นของนอกเลยครับเนื้อจะหนากว่าปกติโดยทั่วไปมากใช่ครับสายถักความมันเงาจะไม่ลอกไม่ซีดง่ายสายถักทนความร้อนได้จริงๆไม่ได้ว่าเอาซื้อตามทั่วไปใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับถือสายถักก็มีมีรายเกณฑ์ของมันนะใช่ครับบางทีอาจจะตรงนี้อาจจะเน้นสวยก็ได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกของที่มีแรงดันมีความร้อนเนี่ยเราควรจะใช้ของที่เก็บได้มากกว่าฐานใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้ก็เปลี่ยนน็อตเนาะถามจริงครับไอ้น็อตพวกนี้มันจะไหวไหมมันจะสู้น็อตเหนียวสู้น็อตโรงงานได้ไหมไหวครับเพราะคันนี้มันจะรูดไหมมันเป็นน็อตที่ผมเอามาใช้นะครับเป็นน็อตเกรดอย่างดีครับกึ่งขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันไม่ได้เอามาเชื่อมต่อไม่ได้ว่าเอาเชื่อมระหว่างเกียร์กับหัวมาเชื่อมต่อกันครับอันนั้นคือมันจะมีขาดปุ๊บก็จะขาดใช่ใช่ก็จะขาดตรงคอตรงนั้นแหละใช่ครับเกียร์จะขาดใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นทำขึ้นมาทั้งตัวเลยมันก็จะความแข็งแรงก็จะได้โอเคครับก่อนที่กล้องมันจะดับไปอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสรุปกันข้างในนิดนึงนะครับอาจจะพูดถึงนะครับบางคนอาจจะเข้ามาดูไม่ได้เข้ามาดูตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็จะสรุปนิดนึงว่าช่วงต้นเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างนะครับครับโอเคไป
ขอหลบเข้าในก่อนเป็นคันนี้ก็เริ่มประกอบใช่กำลังไวลิ่งสรุปกันหน่อยดีกว่าที่ผ่านมาทั้ง2 EP ก่อนหน้านี้ครับถึงเรื่องของประโยคของสีย่นสีย่นมีสีอะไรบ้างอีกรอบหนึ่งพี่ครับครับผมอ่ะสีย่นครับมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากสีธรรมดายังไงครับ1ครับระบายความร้อนครับ2ทนต่ออุณหภูมิความร้อนที่สูงสูงครับไม่ลอกร้อนง่ายใช้งานได้หลายปีครับครับผมระบายความร้อนยังไงระบายความร้อนจากคีบที่เป็นรอยย่นอ๋อครับผมใช่ครับครับก็คือรอยย่นๆเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้ายิ่งย่นมันยิ่งขยุกมันไม่น่าระบายความร้อนสู้ผิวเรียบได้เรานึกถึงมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีหม้อน้ำมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีหม้อน้ำคือเขาจะใช้คีบซีเสื้อเพื่อระบายเพื่อระบายความร้อนครับฝาข้อเบาเหมือนกันครับครับก็คือถ้าเป็นคลื่นหรือเป็นคีบมันก็จะระบายความร้อนออกได้เร็วกว่าที่เป็นเนื้อเรียบธรรมดาเขาก็เลยพวก Lamborghini Ferrari Hondaพวกเครื่อง B เครื่อง B เครื่อง D เอาว่ารถสมรรถนะสูงสูงใช่ครับใช้ความเร็วสูงสูงใช้รอบไปเยอะครับจะใช้สีย่นเนี่ยครับมาเป็นตัวระบายความร้อนครับใช่ครับผมคือนอกจากจะสวยแล้วก็ยังมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้อีกใช่ครับแล้วถามนิดนึงอย่างเนี้ยห้องเครื่องเนี่ยซูเปอร์คาร์เนี่ยแน่นอนครับแรงม้าเยอะความร้อนสูงใช่ครับนะครับสีย่นเนี่ยทนความร้อนได้กี่องศาครับได้400องศาครับ400องศาเนาะใช่ครับก็ถือว่าร้อนมากนะครับใช่ครับร้อนอุณหภูมิในห้องเครื่องไม่น่าถึงใช่ถ้าเกินกว่านี้ก็ไฟลุกแล้วล่ะครับใช่ๆครับนะฮะนี่ไงนี่ไงพี่บีเมื่อกี้พี่ท็อปให้ดูตรงเนี้ยคาร์บอนเขายังไหม้เลยป่ะใช่ครับคาร์บอนไฟเบอร์ยังไหม้ครับร้อนมากเพราะว่าจอดรถติดไฟแดงครับอ๋อความร้อนมันจะขึ้นแบบให้เห็นๆเลยครับขึ้นจากรถให้เห็นๆเลยว่าก็อย่างที่บอกนะครับรถพวกนี้ดีไซน์มาให้วิ่งใช่นะครับดีไซน์มาให้วิ่งไม่ได้ดีไซน์มารถติดนะใช่ๆก็ดีก็อาจจะต้องมีการเนี่ยทำแผงบังใช่ครับทำสีใช่ครับความร้อนใช่ครับนะฮะโอเคทางบ้านมีอะไรถามอีกไหมฮะก็เดี๋ยวให้ทางบ้านครับถ้าจะมีคำถามถามมาได้ที่เพจของพี่ท็อปได้เลยพี่ท็อปครับช่องทางการติดต่อพี่มีอะไรบ้างครับผมมี Facebook ครับชื่ออัมพลนะครับอัมพลเอี่ยมสกุลเป็นสะกดเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษฮะภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษแล้วก็มีเพจเอาเพจดีกว่าง่ายดีเพจท็อปสี่ย่นก็พิมพ์ท็อปสี่ย่นตรงตัวเลยครับเจอแน่นอนใช่ครับมีเจ้าเดียวนะครับใช่ครับมีเจ้าเดียวดูข้างหลังนี่ครับตั้มเบอร์โทรครับไม่ใช่อันนี้คือของเบอร์โทร083ครับ239-5527โทรมาสอบถามเรื่องราคากันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฝาสี่ย่นเจ้าของหน้าตาแบบนี้ครับผมหรือว่าการทำสายไฟห้องเครื่องแบบบลูทูธใช่ครับท็อปก็จัดการให้ได้รับทำทั้งรถเก๋งรถกระบะเบนซินดีเซลรับทำหมดครับครับผมไม่ใช่รถได้ไหมชิ้นงานอย่างอื่นได้ครับ มีก็มีแบบว่าลูกค้าเอาลำโพงมาครับแผงแผงระบายความร้อนลำโพงจริงๆของถ้าเป็นของนอกจริงๆครับจะเป็นสีย่นนะครับเป็นแผ่นฮีทซิงค์ใช่ไหมครับใช่ครับ uh-huh. เพื่อระบายความร้อนจะเป็นสีย่นเหมือนกันครับเพราะว่าในนั้นไม่สามารถเอาอะไรไประบายความร้อนได้ก็เลยทำสีย่นขึ้นมาเพื่อระบายผมก็น่าสนใจพี่ปีบางทีแบบคนนิจุ่งคนนิเจอร์อะไรเงี้ยนะใช่คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ก็ได้เป็นชิ้นส่วนอย่างอื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรนะครับอ่ะแล้วถามหน่อยเห็นในเพจเนี่ยมีพ่นเทอร์โบด้วยใช่ครับไหวเหรอเทอร์โบนี่หลายร้อยองศานะใช่ไหวครับเฉพาะข้างหน้าปะใช่ครับเฉพาะข้างหน้าโครงหลังไม่พ่นโครงหลังไม่ต้องพ่นครับครับเพราะว่าโครงหลังนี่มันไม่จำเป็นใช่ครับคือข้างหน้าก็คือเป็นความสวยงามใช่ครับพ่นได้สบายครับผมบางคนบอกให้อยากพ่นเฮดเดอร์อ่ะได้ครับ NA ปุ๊บอยากโชว์เฮดเดอร์แต่ว่าไม่อยากเงาอ่ะได้ครับพ่นได้เหมือนกันอ๋ออันนั้นท่อให้ดีนะแต่ก็เหมือนเฮดเดอร์นะครับใช่ครับท่อให้ดีสูตรนี้คุ้นๆนะเป็นสูตรพิมพ์นิยมของ1 Z ครับใช่ครับอันนี้กำลังประกอบอยู่ทำอยู่ครับกำลังไวลิ่งกำลังคันนี้จะเอาไปวิ่งอะไรครับเนี่ยลูกค้าทำมาใช้งานนะพี่แต่ชอบสไตล์แบบคือซิ่งๆดูไปรถสนามหน่อยใช่ใช่ครับเอาโอเคดูอีกไหมหรือไหมจะดูอีกทีไหมนะครับดูอีกทีดูอีกทีนะครับสำหรับคนที่ครับพูดโดยสรุปนะครับสีนอกจากบางทีเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็แค่สีต่างกันใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเท็กเจอร์มันก็ต่างด้วยใช่ไหนอธิบายนะครับตั้งแต่อันนี้เลยผมรู้สึกมันเด็ดมันเตะเตะเท็กเจอร์อันนี้ก็คือมันจะเป็นเนื้อย่นที่หยาบกว่าครับครับ
เพราะว่าสีมันมีแท็กเจอร์ผมจะพ่นให้ยาวกว่าเพราะว่าจะได้เห็นแท็กเจอร์มันได้เยอะก็คือเปรียบเทียบความแตกต่างกันว่ากันเถอะใช่ครับก็อันนี้ก็คล้ายๆเป็นพวกเหมือนเยื่อกระดาษสาอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ครับก็เทพไปเทพไปสีทองวิ้งวิ้งเป็นกลิตเตอร์อยู่นะสวยงามมากอันนี้จะละเอียดขึ้นใช่แต่ก็จะมีเม็ดเมทัลิกใช่ครับจะฟุ้งฟิ้งหน่อยใช่ครับอันนี้เทาแลมโบครับยอดนิยมใช่เทาแลมโบแดงเฟอร์รารี่แดงเฟอร์เลยแต่ว่าฝาเป็น2ท่าแซ่ใช่ครับแล้วก็จะมีดำครับเป็นเขียวมิ้นใช่ครับอันนี้ก็คือบางคนอาจจะชอบเพราะว่ามันไม่เลอะใช่ครับทำความสะอาดง่ายไม่เลอะด้วยนะฮะพวกรถแข่งรถพอต้นไม้พวกจะทำสีดำซะส่วนใหญ่เพราะว่ารถพวกนี้รื้อบ่อยใช่ครับทีแบบเครื่องมีปัญหาพวกแบบรื้อบางทีช่างมือเลอะก็จับใช่ครับมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นรอยมันเท่าไหร่ก็เรียกว่าคัสตอมตามการใช้งานส่วนเรื่องของการเลือกสีเรามีสีให้เลือกกี่สีนะ9ครับ9สีใช่9เฉดสี9เฉดสีเลยครับก็เรียกว่าผมว่าพอนะ9เฉดสีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วอนาคตจะมีเพิ่มอีกไหมครับก็ผมพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ผมทำมา 6-7 ปีเนี่ยผมก็ไม่เคยหยุดที่จะทำสีย่นสีแปลกๆทนความร้อนได้เยอะๆผมไม่เคยหยุดก็คือพัฒนาขึ้นมาตลอดโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอะไรบ้างก็ผมก็เน้นไปทางเนี่ยครับไวริ่งสายไฟเก็บห้องเครื่องสีก็ยังพัฒนาไม่หยุดครับใช่ครับก็จะพัฒนาไปทิศทางไหนนะครับเราก็ต้องติดตามต่อในอนาคตนะครับกับท็อปสีย่นนะครับวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่การหลายช่วงไปหน่อยหลายช่วงไปหน่อยนะครับก็ขอให้ไล่ดูได้นะครับมีช่วงที่ช่วงแรก1 2อันนี้เป็นช่วงที่3นะครับแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวใน YouTube เราเอามาประกอบร่างกันเดี๋ยวเราจะมากันยาวๆขยำรวมกันใช่ครับโอเคพี่ท็อปครับสุดท้ายครับช่องทางการติดต่อให้กับผู้ชมทางบ้านอีกรอบครับพี่ครับเพจท็อปสีย่นครับครับผมตามนี้เลยครับได้โดยตรงครับเบอร์โทร0832395527ครับเปิดทำการวันไหนถึงวันไหนครับกี่โมงถึงกี่โมงทำทุกวันครับทุกวันเปิด 8:00 นถึง 18:00 นครับหรือว่าอยู่ที่งานด้วยครับถ้างานไม่เสร็จก็ลากกันไปเย็นเอาว่ายืนยันเวลาตามนี้ก่อนนะครับบางทีหกโมงก็อยากจะนอนแล้วใช่ตามนั้นโทรมาก็ตีสองตีสามก็ไม่โทรมาก็นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับก็ให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะฮะอาจจะหกโมง25ก็ยังพอได้แต่ว่าถ้าตีสามสี่สิบห้าเนี่ยไม่ควรนะครับเป็นผมก็ไม่รับนะโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรก็มีบางคนอาจจะถามไม่เขินไม่กล้าคุยพี่ท็อปอะไรเงี้ยผมถนัดพิมพ์ครับถามมาในเพจได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวแชทมาเลยครับแชทมาเลยเดี๋ยวจะตอบนะครับครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณท็อปนะครับท็อปสีย่นมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสีในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับพี่ผมครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้องขออภัยอีกครั้งจริงๆนะครับที่วันนี้มันจะหลายเทปหน่อยนึงนะครับโอเคครับแล้วก็ขาดไม่ได้ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะไส้ซิ่งนะครับ MRX นะฮะอากาศร้อนๆนี้ต้องเบียร์ฟิล์มเลยนะถูกต้องครับผมโอ้โหเนี่ยกันร้อนได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปติดละหัวฉีดซิ่ง GTX นะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ดีวันสเปคนะฮะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องยนต์และเบรกทำความสะอาดค่าน้ำมันนะครับไวส์โทษทีครับร้อนๆคนก็เป็นกันนะฮะช็อตเสื้อซิ่งครับเสื้อซิ่งต้องเรสแลครับบายบังก้าเสด็จกาค่ะทวีนะครับโอเคแล้วก็ TKF Racing นะครับตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการของ GTR R35 อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับผมและเบอร์สันครับอะไรรถยนต์มีทุกอย่างในเมืองมนุษย์ช้อปปิ้งไปเลยมีแอร์มีโอ้มีหมดอ่ะมีแอร์ไม่ใช่หมายความว่าร้านเขามีแอร์อ๋อร้านเขามีแอร์โอเคร้านเขามีแอร์แล้วก็เดินหยิบนะครับเดินหยิบแล้วก็อยากได้อะไรก็เดินหยิบแล้วก็ไปจ่ายตังค์ด้วยนะครับถูกต้องครับผมเดินหยิบออกไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ถืออยู่นี้นะครับ DJI Go Gadget นะครับขอบคุณพี่เอี้ยงพี่หนุ่มมาด้วยครับผมไปอยากได้ไปไหนนะไปชั้น2เซ็นทรัลอีสต์วิวครับนะครับไปเจอกันได้พนักงานต้อนรับคือคุณมาวิกนะครับน้องมาวิกนั่นเองเดี๋ยวคุยกับคุณมาวิกรู้เรื่องนะครับผมแล้วก็พี่ครับครับศุกร์หน้าจะเป็นอะไรสาระเร็วไม่บอกอีกแล้วไม่บอกครับไม่ใช่อะไรยังคิดไม่ออกโอเคนะครับเราหน้างานตลอดแล้วสดไงจริงๆมีแล้วแต่ว่าติดตามกันดีกว่าที่หน้าบอกก่อนเดี๋ยวจืดนะครับวันนี้ก็ต้องสาระเร็วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวศุกร์หน้าพบกันใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ Welcome to Leo Presents ECU Shop Soup Up Thailand Records Up next
Yeah, no time to waste. Let's do it. จับกดเธอให้มิดไหมจะจับกดเธอให้มิดไหมโอเคเย็บสุดให้ถึงเส้นชัย Yeah Yeah เย็บสุดให้มิดไหมก็ถึงเวลาลุยศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่หวั่นไม่หลบหนีจะปั่นล้อแม่งให้เปลี่ยนสีท้าชนประจันบานในงานซุบจับทะยานแล้วเหยียบแซงทิ้งหายเหมือนกับผีถึงเส้นชัยแล้วจอดบทเคี้ยวคู่แข่งให้กรอบเหมือนกับบีขนมแครกเกอร์เจอกันได้ทุกรุ่นจะซุปเปอร์โฟร์ซุปเปอร์ซิกซ์โปรทรัคซุปเปอร์แม็กหรือซุปเปอร์ดรักสเตอร์แล้วร่วมรวยกับ XO Auto Sport represent วงการ drag แถวเนี้ยมันถึงจะเก่งจะดังยังไงแต่ถ้ามึงปอดแหกก็ไม่มีใครมาสนมึงออกเว้ยจับกดเธอให้มิดไหมจะจับกดเธอให้มิดไหมโอเคเหยียบสุดเธอให้ถึงใจ yeah yeah no time to waste let's do it จับกดเธอให้มิดไหมจะจับกดเธอให้มิดไหมโอเคเหยียบสุดให้ถึงเส้นใจ yeah yeah เหยียบสุดให้มิดไหมเหยียบสุดให้ถึงเส้นใจ yeah